สวัสดีครับวันนี้มาเที่ยวชมร้านมือสองญี่ปุ่นนะครับก็เป็นสวยๆครับแปลกๆอันนี้ก็ทางรายการพาเที่ยวพาชิมทรัพย์สุไทยครับเลือกไว้ว่าจะไปถ่ายพวกคัทเอาท์ครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับตอนแรกคิดว่าจะไปใส่พวกอาหารเป็นอย่างๆนะครับแล้วก็เอาไว้ทำพวกเมนูหลายๆแล้วเราก็มารวมกันครับอันนี้ก็อีกชุดแต่อันนี้เป็นมินิอันนี้ก็ว่าพวกใส่สลัดใส่ปลานะครับเพื่อนๆครับเขาบอกทุกอย่างรวมได้ครับแต่ช่างเป็นกิโลนะครับกิโลละ100บาทนะครับก็6โล500ครับตลาดอยู่ที่แถวอัมพวานะครับก็เป็นมือสองญี่ปุ่นมีหลายอย่างหลายประเภทมากเลยครับ